พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระรชาชทานพระบรมราชโชวารสำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2566เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนความว่าเด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคมการรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้อบอุ้มช่วยเหลือนั้นนับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งชื่อว่าความกตัญญู เด็กๆจึงควรเรียนรู้และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565